ครับคุณผู้ชมแล้วก็อย่างที่บอกครับรายการเศรษฐกิจเศรษฐกรไม่ได้มีแค่โน้ตไม่ได้มีแค่จัดครับไม่งั้นรายการจะไม่ใช่ชื่อนี้อืมใช่ต้องเป็นคุณกรครับสวัสดีคุณกรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะอ่ะเศรษฐกิจเศรษฐกรเข้าเรื่องเลยดีกว่าเมื่อกี้เราเกริ่นไปนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องกู้2ล้านล้านแล้วครับผมแล้วก็จั่วหัวประเด็นเอาไว้ว่าคุณกรจะมาตอบเรื่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยขอเริ่มที่กู้2ล้านล้านไม่ใช่ 2.2 ล้านล้านทำไมครับ2ล้านล้านก็มหาศาลแล้วนะครับเขาบอกว่า2ล้านล้านเนี่ยจำเป็นต้องกู้เพราะว่าจะต้องไปลงทุนในโครงการต่างๆโดยเฉพาะทางด้านคมนาคมครับครับเพื่อที่จะยกระดับพัฒนาประเทศอะไรก็ว่ากันไปครับนะครับมันก็มีประเด็นเยอะเพราะว่ามันไม่เคยมีรัฐบาลไหนกู้เงินมากเท่านี้มาก่อนนะครับคือคนนึกภาพไม่ออก2ล้านล้านบาทนี่มันเท่าไหร่กันแน่ถ้าให้นึกออกเทียบวิกฤตที่หนักที่สุดที่คนไทยยังเกิดมาจำความได้หนักสุด IMFต้มยำกุ้ง IMF นั่นประมาณสัก 400,000 ล้านนะครับ 400,000 500,000 ล้านนั่นคือกรณีประเทศแบบวินาศไปแล้วนะครับวินาศตอนนั้นผมรู้สึกว่าตอนปี40รู้สึกว่ามีคนฆ่าตัวตายมีสถาบันการเงินต้องปิดตัวรู้สึกว่าทุกอย่างมันหนักมากแต่ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างตอนนั้นเนี่ยที่ต้องไปกู้ IMF มาเพื่อแก้วิกฤตครับก็สุดท้ายกู้ไปประมาณนี้ครับ 500,000 ล้านอ๋อครับก็1ใน4ของ2ล้านล้านครั้งนี้นะครับเอาละ2ล้านล้านครั้งนี้ถ้าเอามาใช้ทำดีจริงก็ยังพอไหวนะครับแต่ประเด็นปัญหามันมีมากความจริงในส่วนของเราเนี่ยเราก็พูดแต่แรกบอกว่าการลงทุนเรื่องสำคัญแล้วโครงการเหล่านี้ไม่ใช่โครงการใหม่ครับโครงการเหล่านี้เนี่ยก็บางโครงการเริ่มโดยรัฐบาลเราบางโครงการเริ่มตั้งแต่สมัยก่อนรัฐบาลเรานะครับแต่มันเป็นโครงการที่เอามาเหมารวมกันครับเพื่อที่ให้ตัวเลขมันถึง2ล้านล้านเพื่อให้ยอดเงินถึงจะได้กู้คือจริงๆเนี่ยเขาเริ่มด้วยต้นตัวเลข2ล้านล้านครับที่มันชัดเจนเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เพราะว่าพอเอาโครงการทั้งหมดบวกรวมกันเนี่ยมันไม่ถึง2ล้านล้านมันมีส่วนขาดไปประมาณแบบ 9,000 กว่าล้านครับเขาก็เลยมีอีกหน้าตบท้ายหน้าเดียวเลยนะเขียนบอกว่าโครงการตามยุทธศาสตร์อื่นๆ 9,000 กี่ล้านก็ไม่รู้ลงไปถึงเศษสตางค์เลยอ๋อนี่เพื่อให้มันครบ2ล้านล้านบาทใช่ใช่ใช่มีอันซึ่งถามว่าอันนั้นคืออะไรนี่ไม่มีใครรู้อ๋อนี่คือลงท้ายว่าเดี๋ยวนี้9พันกว่าล้านนี่เป็นอื่นๆเศษเงินขออ่านครับ 9,261.01 ล้านบาทจุดศูนย์หนึ่งล้านบาทก็เพื่อให้มันครบ2ล้านล้านผู้กลายเป็นว่าจาก2ล้านล้านเนี่ยไอ้ 9,000 กว่าล้านนี่คืออย่างที่คุณกรบอกคือเศษเงินเลยคือเอาไปใช้กับอื่นๆที่ยังตอนนี้คิดไม่ออกอันนี้ประเด็นของเราเนี่ยเริ่มเรื่องเงินก่อนครับเริ่มเรื่องเงินก่อนทุกรัฐบาลก็ลงทุนมาโดยตลอดนะครับคือไม่มีรัฐบาลถ้าจะไม่มีรัฐบาลไหนที่ไม่เคยลงทุนในโครงการต่างๆสร้างเขื่อนบ้างตัดถนนบ้างรถไฟไม่ค่อยทำกันทำสนามบินอะไรเงี้ยนะครับก็ทำกันมาโดยตลอดถามว่าก่อนหน้านี้นี่เขาทำกันยังไงครับคือเขาก็ไม่เคยมีใครต้องออกกฎหมายอย่างนี้นะครับเพราะว่าเรามีระบบที่เราเรียกว่าระบบงบประมาณนะครับรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้ชัดว่ารัฐบาลจะใช้เงินเนี่ยต้องผ่านพรบงบประมาณเท่านั้นครับนะครับซึ่งพรบงบประมาณมันมีกฎเกณฑ์กติกาวางไว้ว่าใช้เงินยังไงเงินมาจากไหนสภาต้องตรวจสอบยังไงครับและอื่นๆและนั่นเรียกว่าในระบบงบประมาณนั่นคือในระบบงบประมาณโอเคซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับโครงการลงทุนใหญ่ๆก็ใช้เงินในระบบงบประมาณกันมาโดยตลอดครับก็เลยเป็นคำถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมครั้งนี้เนี่ยถึงต้องออกเป็นกฎหมายพิเศษกู้นอกระบบงบประมาณครับผมใช้คำสั้นๆว่ากู้นอกระบบครับซึ่งคำตอบรัฐบาลก็บอกว่าเงินในรัฐบาลมันไม่พอไอ้เงินในงบประมาณไม่พอครับซึ่งผมก็ถามบอกว่าแล้วเงินในงบประมาณที่ไม่พอเนี่ยใครเป็นคนกำหนดครับก็คือรัฐบาลนะเพราะนั้นที่มันไม่พอก็เพราะคุณกำหนดให้มันไม่พอแล้วคุณเอาเหตุผลนั้นมาอ้างนะครับว่าเมื่อเงินในงบประมาณไม่พอเนี่ยก็เลยต้องออกกฎหมายพิเศษมันไม่ใช่ คุณเพียงแค่อนุมัติเงินให้มันพอในงบประมาณคุณก็ทำได้นะครับความจริงเรามีกรอบว่าห้ามกู้เงินในงบประมาณเกินเท่าไหร่เนี่ยผมก็เคยได้แสดงให้เห็นในสภาแล้วว่าตามกรอบกฎหมายทั้งหมดเนี่ยโครงการ2ล้านล้านบาททุกโครงการทำในระบบงบประมาณได้ไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาเลยแต่ความแตกต่างก็คือจะมีความโปร่งใสมากขึ้นตรวจสอบได้ดีขึ้นนะครับและที่สำคัญเนี่ยถามว่าทำไมเขาถึงไม่เอาเหล่านี้เนี่ยเข้างบประมาณผมก็นึกได้2 สาเหตุหลักสาเหตุแรกเนี่ยก็คือกระบวนการการตรวจสอบในระบบงบประมาณเนี่ยมันเข้มงวดมากเข้มงวดและเข้มข้นนะครับคือพูดง่ายๆจะทุจริตคอร์รัปชันยากกว่ายากมากนะครับนั่นคือประเด็นแรกประเด็นที่2เนี่ยก็คือโครงการคุณต้องสามารถพิสูจน์
ให้กับสภาผู้แทนราษฎรได้เห็นครับว่ามีความพร้อมจะดำเนินการคือพร้อมจะใช้เงินจริงคือถ้าเอามาเสนอต่อสภานะครับแล้วเราบอกว่าแล้วไปศึกษาเรียบร้อยพร้อมใช้เงินหรือยังก็อันนี้ยังครับบอกถ้างั้นก็ไปศึกษาให้เรียบร้อยก่อนปีหน้าค่อยมาขอนะครับปีหน้ามาขอไม่มีปัญหาแต่ต้องพร้อมก่อนคือในแต่ละปีคุณมาขอเงินคุณต้องพร้อมใช้เงินนะครับไม่ใช่เอาโครงการลอยๆกระดาษแผ่นเดียวมาเสนอแล้วสุดท้ายจะใช้เงินเมื่อไหร่ก็ไม่รู้และนี่คือประเด็นเพราะว่าใน2ล้านล้านบาทเนี่ยที่รัฐบาลบอกว่าจะทำภายใน7ปีไม่มีทางเสร็จใน7ปีเพราะว่าส่วนใหญ่โครงการเหล่านี้ยังไม่ได้เริ่มแม้แต่จะคิดเลยว่าคุ้มค่าหรือเปล่าแม้ว่าคุ้มหรือเปล่าเนี่ยรัฐบาลยังยอมรับว่ายังไม่ได้ศึกษานะครับแต่ว่ากู้นี่ขออนุญาตขออนุมัติกู้ไปก่อนแล้วขอเงินมาไว้ก่อนแต่โครงการยังไม่เสร็จถ้าสรุปถ้าขอสรุปสั้นๆจากที่เล่ามาเมื่อกี้คือกู้ในระบบได้ในระบบได้แต่ไม่กู้จะกู้นอกระบบเพราะ1นอกระบบตรวจสอบได้ยากแล้วก็2ถ้าเอามาเข้าในระบบปุ๊บจะต้องมีขั้นตอนในการดูว่าอะไรเสร็จไม่เสร็จอะไรศึกษาได้ยังอีกก็วุ่นวายเขามากกว่าเลยนอกระบบซะเลยใช่งั้นแสดงว่าตอนนี้เนี่ยถ้าผมสรุปรัฐบาลเนี่ยฮะยังไม่ได้เตรียมโครงการด้วยซ้ำแต่แบบอยากได้เงินมาก่อนซึ่งไม่อันนี้เราไม่รู้ครับว่าเขาอยากจะเอาเงินมาทำอะไรก็เอาว่าตอนที่ยื่นให้สภาพิจารณานะครับเขาถามว่าเราได้ดูรายละเอียดว่าเขาจะใช้เงิน2ล้านล้านไปทำอะไรบ้างเนี่ยมันคือกระดาษ2แผ่นจริงๆนะครับ2แผ่นจริงๆนี่ซึ่งอยู่ตรงนี้ซึ่งไม่ได้มีอะไรเลยนอกจากว่าแนวยุทธศาสตร์การใช้เงินคืออะไรนะครับเขาก็บอกว่ามันมีเอกสารที่เขาเรียกว่าเอกสารประกอบอีกเล่มหนึ่งหนาประมาณเท่านี้นะครับปึ้งเลยที่เริ่มมีรายละเอียดโครงการแต่ว่าเขาไม่ยอมเอาโครงการเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นส่วนกฎหมายก็คือพูดง่ายๆหลังจากนี้ไปเขาเปลี่ยนทั้งหมดเลยก็ได้นะครับนั่นคือปัญหาถ้าเป็นในระบบงบประมาณทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับและนี่คือความแตกต่างที่ชัดเจนอันนี้เนี่ยเสมือนกับว่ามันเป็นเช็คเปล่านะครับผมเองเนี่ยเคยเขียนใน Facebook นะครับเขียนแรงเลยบอกกับท่านรัฐมนตรีคลังท่านกิติรัตน์เนี่ยว่าอย่างนี้เนี่ยผมถือว่าท่านทรยศต่อตำแหน่งเพราะว่าหน้าที่ของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเนี่ยคือดูแลเรื่องของวินัยทางการคลังนะครับตั้งแต่สมัยที่ผมเข้าเป็นรัฐมนตรีเนี่ยรุ่นพี่จะบอกผมเสมอเลยบอกว่ากระทรวงการคลังใครมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยคุณอย่าทำงานเพื่อหวังให้เพื่อนรักเพื่อนในที่นี้หมายถึงเพื่อนรัฐมนตรีคนอื่นเพราะคนอื่นเนี่ยก็เป็นคนใช้เงินคุณเป็นคนหาเงินนะครับหน้าที่คุณคือหน้าที่เซโนนะครับก็คือต้องคอยพร้อมที่จะปฏิเสธเพื่อนเขาขออยู่แล้วนะครับแต่หน้าที่คุณคือดูว่าเหมาะสมถูกต้องและจะมีผลต่อประเทศผลต่อเศรษฐกิจยังไงเพราะคุณเนี่ยเป็นคนถือเงินของประชาชนก็คือเงินภาษีที่คุณเก็บจะเข้ามานะครับเพราะนั้นในกรณีนี้เนี่ยการออกพ.ร.บ.การกู้ยืมเงิน2ล้านล้านบาทนอกระบบงบประมาณเพื่อรองรับโครงการที่วันนี้ยังไม่ได้พิสูจน์เลยด้วยซ้ำไปว่าคุ้มค่าหรือเปล่าผมถึงใช้คำว่าเขาเยอะต่อตำแหน่งที่เขาตอบคุณกรด้วยนี่ครับในดีเบตเขาใช่หลังจากนั้นเนี่ยไปขึ้นเวทีด้วยกันครับแล้วก็พิธีกรก็คือคุณสุทธิชัยหยุ่นเนชั่นก็ตั้งคำถามบอกว่าเนี่ยผมเคยใช้คำนี้เลยนะครับคุณกิติรัตน์แกก็ตอบว่าผมถือว่าการทรยศต่อแนวความคิดที่ล้าสมัยนะครับไม่ผิดหรืออะไรประมาณนั้นนะนะความคิดที่ล้าสมัยในที่นี้ก็หมายถึงเรื่องของการรักษาวินัยครับซึ่งผมก็ตอบสวนกลับไปทันทีเหมือนกันว่าในความคิดของผมเนี่ยวินัยทางการคลังยังไงก็ไม่ล้าสมัยแล้วถ้าดูประเด็นปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆในยุโรปในช่วงปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรก็เพราะเขาขาดวินัยทางการคลังครับเพราะนั้นอย่าคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามีความแตกต่างจากประเทศอื่นที่ไม่มีความจำเป็นต้องรักษาวินัยซึ่งสิ่งที่เราเสนอเนี่ยไม่ได้บอกว่าไม่ให้ลงทุนนะครับเราบอกว่าโครงการลงทุนเหล่านี้เนี่ยเมื่อคุณคิดเรียบร้อยแล้วว่าอะไรควรอะไรไม่ควรทำก็ควรที่จะเร่งลงทุนเพียงแต่ว่าที่มาของตัวเงินต้องมีความชัดเจนอยู่ในระบบตรวจสอบได้นะครับและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยตัวโครงการเองก็ต้องมีการพิสูจน์ก่อนแล้วด้วยว่ามันมีความคุ้มค่ามีความเหมาะสมจริงแค่นั้นเองขอเคลียร์ประเด็นหน่อยนะครับสรุปว่าคุณกรเนี่ยไม่ได้ขัดขวางการลงทุนสาธารณูปโภค
ขัดขวางพื้นฐานขัดขวางได้ไงครับโครงการเกือบทั้งหมดคิดมาโดยรัฐบาลพิเศษคิดมาโดยรัฐบาลพิเศษคือไม่ได้ขัดขวางแน่นอนคิดมาเองด้วยซ้ำไปแต่ประเด็นที่ไม่เห็นด้วยกับการออกพรบกู้เงินฉบับนี้เพราะว่าก็ไม่เห็นด้วยกับการกู้นอกระบบโอเคกู้นอกระบบอันนั้นประเด็นแรกแล้วถ้ากู้ในระบบได้แล้วก็กู้ในระบบได้คือถ้าเป็นเราจะกู้ในระบบแทนแน่นอนโครงการทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ามีการพิสูจน์แล้วว่ามีความคุ้มค่าจริงควรที่จะเดินหน้าเนี่ยเราสามารถเดินหน้าในทุกโครงการในกรอบเวลาเดียวกันนะครับแต่เป็นการกู้ในระบบงบประมาณไม่มีปัญหาเลยครับแล้วก็ยืนยันว่าจากพระราชบัญญัติแล้วมาเป็นรัฐบาลนั่นก็คือสิ่งที่เราจะทำครับอันนี้ถ้าลงไปดูในรายละเอียดโครงการเนี่ยถามว่าเราเห็นด้วยกับทุกเรื่องหรือเปล่าก็ต้องตอบว่าไม่ได้เห็นด้วยกับทุกเรื่องนะครับซึ่งเดี๋ยวเราคงได้คุยกันว่ามีอะไรที่เห็นด้วยบ้างอะไรไม่เห็นด้วยครับแต่โดยรวมๆเนี่ยผมก็จะบอกว่านักวิชาการในที่นี้คือสถาบัน TDI เขาก็ได้เอาตัวโครงการ2 ล้านล้านบาทนี้ไปวิเคราะห์ครับแล้วเขาก็ดูว่าโครงการทั้งหมดนี้เนี่ยมันมีโครงการที่มีความพร้อมในที่นี้หมายความว่าได้ไปคำนวณความคุ้มค่าแล้วการขออนุญาตต่างๆที่จำเป็นต้องทำตามกฎหมายเนี่ยมีความพร้อมแล้วหรือยังเขาสรุปว่ามีโครงการที่พร้อมดำเนินการได้นะครับทันทีจริงๆเพียงแค่1 ใน 4 26% 1 ใน 4ของโครงการมูลค่าโดยรวม2 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นเม็ดเงินก็คือประมาณ500,000 ล้านครับซึ่งความหมายคืออะไรความหมายก็คือคุณไม่จำเป็นต้องกู้หรอก2 ล้านล้านบาทวันนี้นะครับคุณไปคิดดูให้ดีว่าตกลงคุณจะเอาหรือเปล่าโครงการเหล่านี้แล้วค่อยมาขอเงินครับผมยังไงคุณก็ยังเป็นรัฐบาลอยู่ขอเงินก็คุณก็อนุมัติให้ตัวเองได้อยู่แล้วครับแต่วันนี้เนี่ยที่พร้อมใช้เงินจริงมีมูลค่าโดยรวมเพียงแค่500,000และ500,000นี่ไม่ได้หมายความว่าใช้ทีเดียวนะครับ500,000นี่ก็ถือเฉลี่ยใช้ไป 5-6 ปีแล้วแต่ระยะเวลาในการก่อสร้างแต่ละโครงการเพราะนั้นในแต่ละปีใช้เป็นหลักหมื่นเองแล้วพอยิ่งตบกลับมากับการเดิมที่บอกว่าอยู่ในระบบงบประมาณได้เนี่ยแล้วถ้าใช้จริง 500,000 พอซอยลงมาแต่ละปียิ่งน้อยลงมาด้วยซ้ำยิ่งพอด้วยซ้ำจะในระบบงบประมาณใช่ครับคือถึงแม้ผมมีสมมติฐานว่า2 ล้านล้านบาทเขาใช้ได้จริงใน7 ปีครับก็ยังสามารถที่จะใช้เงินในระบบงบประมาณได้ไม่ได้อีกครับใช่ซึ่ง7 ปีผมบอกได้เลยครับไม่มีทางแล้วผมทิปโทษนะที่ผมบอกว่าไม่มีทางนี่คือเขายอมรับแล้วนะเขายอมรับเองเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยเราประชุมที่เราเรียกว่าประชุมในชั้นกรรมาธิการครับก็คือเมื่อเราอนุมัติในหลักการในสภาแล้วเนี่ยก็มีการตั้งกรรมาธิการขึ้นมาลงไปดูในรายละเอียดนะครับหลังจากนั้นเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเสนอกลับเข้าไปให้สภาได้พิจารณาในวาระที่เรียกวาระที่2 กับ 3ครับเพราะนั้นในชั้นกรรมาธิการก็คือช่วงที่เราไล่ดูในรายละเอียดทุกมาตราทุกบรรทัดพอมาถึงมาตราที่บอกว่าเงินกู้2 ล้านล้านบาทเนี่ยต้องกู้ให้แล้วเสร็จภายใน7 ปีนะครับตอนนี้เนี่ยเขามาตีความเพราะว่าแล้วเสร็จว่าให้เซ็นสัญญาเงินกู้ให้เสร็จภายใน7 ปีความหมายก็คืออาจจะยังไม่ได้กู้ใน7 ปีนะเพราะเขารู้ว่าเขาใช้เงินไม่ทัน7 ปีครับเขาก็เลยเปิดช่องนี้ไว้ให้กับตัวเองซึ่งความหมายก็คืออาจจะเป็น10 ปี 15 ปีหรือนานกว่านั้นก็ได้อ๋อแต่เซ็นสัญญาให้เสร็จไว้ก่อนคือกลายเป็นว่าครับที่กฎหมายเขียนบอกว่าต้องกู้ให้เสร็จภายใน7 ปีเนี่ยความจริงตามความเข้าใจของเรากู้ก็คือเอาเงินมาจากแบงค์ใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือเขาบอกไม่ใช่ทำสัญญาค้างแค่ทำสัญญาว่าจะกู้ก็ให้ถือว่าเป็นการกู้แล้วแล้ว7 ปีมีความหมายอะไรซ้ำรอยกับ350,000 ล้านของพรก.น้ำคือประวัติคือผมก็ต้องบอกว่าเราพยายามมองคนในแง่ดีครับผมเป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าในกรณีรัฐบาลนี้ในเรื่องอย่างนี้เนี่ยผมมัวแต่มองในแง่ดีก็เท่ากับผมโง่พูดตามตรงครับเพราะว่าเราลองดูประวัติการทำงานของเขาเนี่ยเขาออกพ.ร.ก.ครับนะอันนี้เนี่ย2 ล้านล้านนี่คือพ.ร.ก.พระราชบัญญัตินะฮะแต่ตอนหลังน้ำท่วมเนี่ยพวกเราจะจำได้เขาออกพ.ร.ก.พระราชกำหนดขออำนาจให้กระทรวงการคลังกู้แบบฉุกเฉินมาก350,000 ล้านครับผมบอกว่าถ้าไม่กู้นี่ปีหน้าน้ำท่วมอีกแน่นอนตายแน่ๆเพราะต้องรีบใช้เงินสร้างเขื่อนทำสลับเวทำอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วรู้ไหมครับว่าผ่านมาแล้วปีครึ่งแล้วนะครับใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วไหมเท่าไหร่ครับจาก350,000ประมาณ6,000 ล้าน6,000ส่วนที่เหลือเนี่ยจนถึงวันนี้นะครับแผนว่าจะใช้เงินยังไงยังไม่มีเลยก็กำลังเร่งกันอยู่ซึ่งกำลังมีปัญหาอยู่เนี่ยว่า TOR ออกมาแบบมั่วซั่วจะมีผลต่อการทุจริตคอร์รัปชันยังไงหรือเปล่าครับแต่
ข้อเท็จจริงก็คือขนาดออกเป็นพรก.อ้างกับศาลรัฐธรรมนูญว่าพร้อมใช้เงินทันทีเนี่ยครับปีครึ่งผ่านไปนี่ยังแผนการใช้เงินยังไม่มีแล้วกับไอ้7ล้านไอ้2ล้านล้านบาทที่ออกมาเป็นพรบนี่จะใช้เงินกันเมื่อไหร่เพราะนั้นผมต้องมีสมมติฐานก่อนว่าสมมติฐานของรัฐบาลที่ใช้หรือว่าการกล่าวอ้างในแง่ของความพร้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมต้องใช้คำว่าไม่กล้าที่จะเชื่อเพราะมีบทเรียนมาแล้วมีบทเรียนมาแล้วแล้วก็ต้องทำหน้าที่สมมุติไว้ก่อนว่ามันอาจจะซ้ำรอยเดิมนะครับซ้ำรอยเดิมในที่นี้หมายถึงซ้ำรอยพรก. 350,000 ล้านแล้วก็ต้องเสนอการเปลี่ยนแก้กฎหมายเพื่อให้มีความรัดกุมแล้วก็ป้องกันไม่ให้เราสูญเสียโอกาสเหมือนกับที่เสียไปแล้วในส่วนของการใช้เงิน 350,000 ล้านบาทครับผมครับผมแล้วในฐานะอ่ะพูดเรื่องกู้กันแล้วเนี่ยครับคนติดตาคุณกรณ์กับเรื่องการกู้ซึ่งตอนนั้นคือไทยเข้มแข็งใช่ไทยเข้มแข็งเท่าที่เคยเล่าไปในรายการวัยเนี่ยนะครับแบ่งเป็น2ประเด็นหลักคือมันจะมีเรื่องการคลังปัญหาทางการคลังปิดหีบไม่ลงอะไรก็แล้วแต่คือทั้งอธิบายให้ชัดขึ้นได้ไหมครับตั้งแต่มาก่อนใช่ไหมครับมาก่อนคือตอนที่เราเข้ามาเนี่ยกลางปีงบประมาณแล้วตอนนั้นก็คือธันวา51ครับแล้วก็เกิดวิกฤตที่เขาเรียกว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์บานการเงินที่อเมริกาที่ยุโรปเนี่ยแบบล่มสลายครับก็มีผลกระทบกับเราเพราะว่าพอการเงินมันไม่เดินเนี่ยกำลังซื้อของประเทศคู่ค้าของเราก็หายไปเราเป็นประเทศส่งออกนะครับก็เลยแบบเจอตอประเร่งเลยแล้วก็ทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP เนี่ยเราติดลบครับตอนที่เข้ามาเนี่ยติดลบติดลบ 7% ประมาณนั้นนะครับในไตรมาสแรกของการเป็นรัฐบาลครับเราก็เลยมีปัญหาเพราะว่าพอเศรษฐกิจมันไม่โตเนี่ยเงินภาษีที่เก็บได้ก็เลยลดลงและในงบประมาณที่รัฐบาลก่อนหน้านี้เนี่ยทำเอาไว้เนี่ยเขามีสมมติฐานว่าเงินภาษีจะได้เท่านี้แต่สุดท้ายมันได้แค่เท่านี้ก็เลยมีปัญหาทางกฎหมายว่าเมื่อรายได้ไม่พอเนี่ยเราก็จะเบิกจ่ายไม่ได้เงินเดือนข้าราชการอะไรต่ออะไรก็อาจจะจ่ายไม่ได้ค่ารักษาพยาบาลประชาชนจ่ายไม่ได้เราก็เลยมีความจำเป็นต้องออกพรก.กู้มาชดเชยส่วนต่างตรงนี้เพราะนั้นมันมีเงื่อนไขมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงข้อจำกัดทางกฎหมายบังคับเราว่าเราต้องออกพรก.ในส่วนของเขาที่เขาอ้างน้ำท่วมอ้างเรื่องอื่นแต่ไม่ได้มีประเด็นปัญหาทางกฎหมายเลยคือถ้าเราไม่ออกเราผิดกฎหมายได้ซ้ำไปถ้าไม่ออกใช้เงินงบประมาณไม่ได้โอเคเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้เป็นความเสี่ยงที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยถึงไปเข้ากับเกณฑ์ของพรก.ที่ว่าส่งผลต่อเศรษฐกิจอันมีอันหลีกเลี่ยงได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเรามันมีเหตุผลชัดเจนแล้วก็มีส่วนที่เราต้องใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเพราะฉะนั้นวันนั้นคนตกงาน 800,000 จากฐานปกติที่จะมีคนว่างงานในระบบแรงงานไทยประมาณ 300,000 คนเนี่ยวันนั้นภายในประมาณ 4-5 เดือนเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 800,000 กว่าแล้วก็นักวิเคราะห์เขาก็กังวลว่าอาจจะถึงล้านถึง2ล้านด้วยซ้ำไปถ้ารัฐบาลไม่ทำอะไรบางอย่างเราก็เลยต้องมีเงินส่วนหนึ่งที่เราต้องใช้อย่างเร่งด่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ต้องขับเคลื่อนหลายนโยบายทั้งในเรื่องของการฝึกอาชีพนะครับซึ่งอันนั้นประสบความสำเร็จต้นกล้าอาชีพต้นกล้าอาชีพหรือแม้แล้วก็ในเรื่องของการประกันรายได้ประกันรายได้เกษตรกรงวดแรกก็มาจากงบไทยเข้มแข็งนะครับก็คือจ่ายเงินส่วนต่างให้กับชนาแล้วก็มีบางนโยบายอัดฉีดที่ใช้เฉพาะสถานการณ์ที่แบบเรื่องรัดจริงๆนะครับอย่างเช่นเช็ค 2,000 บาทตอนนั้นที่เราจ่ายให้กับทุกคนในระบบประกันสังคมที่มีเงินเดือนน้อยกว่าเดือนละ 15,000 อยู่ภายใต้แนวคิดไทยเข้มแข็งแต่เงินเนี่ยมาจากงบกลางที่ใช้แค่นิดเดียวด้วยซ้ำไปใช่ครับเพราะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็คืองานในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็แก้ปัญหารายได้ที่ขาดไปเพราะนั้นบริบทมันก็ต่างกันนะครับแต่ว่าก็ถือว่าประสบความสำเร็จเพราะหลังจากนั้นเนี่ยเศรษฐกิจก็ฟื้นตัวเราถือว่าเป็นเศรษฐกิจที่มีการฟื้นตัวเร็วถ้าผมจะไม่ผิดอันดับ2ในโลกนะครับรู้สึกรองไต้หวันประเทศเดียวในช่วงจังหวะนั้นซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการใช้เงินที่สำคัญเนี่ยก็คือตอนนั้นเนี่ยเดิมทีเลยเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ก็ถามผมบอกว่าเงินมันจะขาดเราต้องใช้เงินเท่าไหร่ทั้งในส่วนที่ต้องไปชดเชยรายได้ภาษีที่หายไปกับส่วนที่ต้องใช้ในการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผมก็บอกคุณอภิสิทธิ์บอกว่า 800,000 ล้านแล้วก็ผมบอกว่าคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเร่งด่วนมากผมขอเป็นพรก.ทั้งหมดเลยโอ้พรก. 800,000 ล้านคุณอภิสิทธิ์ก็ถามผมนะครับท่านนายกตอนแรกเอาก็ถามผมบอกว่าแล้วถ้าได้มา800,000ล้านเนี่ย
คุณใช้เลยได้เท่าไหร่ใช้เลยในที่นี้หมายถึงประมาณปีหนึ่งปีครึ่งเนี่ยคุณใช้ได้เท่าไหร่เราก็กลับไปที่กระทรวงกลับไปคิดใช่ไหมฮะกลับมาก็บอกกับท่านหัวหน้าท่านนายกบอกว่านายกเข้มงวดสี่แสนล้านครับกลายเป็นงี้เพราะฉะนั้นนายกก็เลยบอกว่าถ้างั้นผมไม่ให้คุณพ.ร.ก. 800,000 คุณเอาไปเป็นพ.ร.ก. เนี่ย 400,000 ตามความสามารถที่คุณจะใช้เงินได้จริงส่วนอีก 400,000 ล้านเนี่ยออกเป็นพ.ร.บ. โอเคอันนั้นคือแผนว่า 400,000 ล้านไทยเข้มแข็งเดิมเนี่ย 800,000 แยกเป็นพ.ร.ก. คือใช้เร่งด่วน 400,000 แล้วก็เป็นพ.ร.บ. 400,000 ก็คุณอนุทินบอกว่าอะไรที่มันไม่จำเป็นเร่งด่วนตามรัฐธรรมนูญไม่ควรออกเป็นพระราชกำหนดทั้งๆที่วันนั้นเนี่ยถ้าเราพูดตามตรงค่าจะใส่800,000ล้านออกมาได้สบายก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าด้วยคุณวิสิทธ์ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องวินัยก็กำหนดว่า 400,000 หลังเนี่ยให้เป็นพรบเราก็พิจารณาพรบไปประเด็นที่สำคัญก็คือเราใช้พรกไทยเข้มแข็ง 400,000 ล้านเนี่ยไประยะหนึ่งพบว่าแก้ปัญหาได้หมายถึงเศรษฐกิจก็ฟื้นรายได้กลับมาเหตุผลเดิมนะครับในการออกพรกมันก็เลยหมดไปครับเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องออกพรบอีก 400,000 ล้านจริงๆแล้วก็อ้างไม่ได้เพราะว่าเราควรที่จะกลับไปใช้ระบบงบประมาณตามปกติครับเราก็เลยมีมติในคณะรัฐมนตรีว่าพรบอีก 400,000 ล้านบาทนั้นยกเลิกก็ยุบไปเพราะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยพรบเราก็ไม่ทำแล้วโครงการต่างๆที่รอเงินอยู่ตอนนี้หลายกระทรวงก็เคืองผมมากนะคือเตรียมใช้เงินอยู่แล้วแล้วก็บอกเอามาเถอะแสดงว่าทำตามที่รุ่นพี่สอนมาดีหลายท่านก็มาบ่นกับผมครับแต่เราก็บอกว่าไม่ได้เอาว่าโครงการทั้งหมดเนี่ยเอากลับเข้ามาขอเงินในระบบงบประมาณแล้วเดี๋ยวผมก็จะพิจารณาให้เป็นปีใบมันเป็นคือพอมองย้อนกลับไปแล้วมาดูว่ารัฐบาลนี้ทำอะไรครับมันสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงมันก็เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนนะครับว่าในกรณีของเราอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นอะไรไม่จำเป็นแล้วก็ทำในระบบตามปกติโครงการต่างๆก็เดินหน้าต่อไปได้เพียงแต่ว่าแหล่งเงินเป็นแหล่งเงินที่มีความโปร่งใสกว่าครับเพราะฉะนั้นเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่ณเวลานี้เนี่ยคือฉวยโอกาสจริงๆฉวยโอกาสในการอ้างว่าทำเหมือนเราบริบทต่างกันวิธีการต่างกันต่างกันมากความจริงมีท่านสว.อยู่ท่านหนึ่งวันที่ผม เราพิจารณาไอ้สองล้านล้านในสภาแล้วโหวตแพ้เสียงข้างมากวาระแรกเลยนะฮะผมกลับไปที่บ้านวันนั้นเนี่ยประมาณเที่ยงคืนครับนะผมโทรไปหาสว.ท่านหนึ่งนะไม่เปิดเผยไม่เปิดเผยนามแล้วผมก็บอกท่านนอนยังครับว่าเที่ยงคืนแล้วท่านก็บอกว่าอย่างผมบอกว่าท่านครับผมโทรมาเนี่ยเพราะผมจำสิ่งที่ท่านพูดกับผมได้เมื่อ3ปีก่อนแล้วผมพูดแค่นั้นเนี่ยนะสว.ท่านนั้นตอบสวนกลับมาทางโทรศัพท์เลยบอกว่าผมก็จำได้คือรู้เลยว่าผมพูดถึงอะไรอะไรฮะประเด็นคือ3ปีก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านสว.ท่านนี้เนี่ยได้ลงคะแนนสนับสนุนนะครับการออกพรก.ไทยเข้มแข็งเพราะท่านมองว่าจำเป็นในการที่จะต้องมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจณเวลานั้นแต่ท่านได้พูดกับผมไว้ว่าผม อนุมัติเนี่ยด้วยความกังวลใจเพราะว่าคุณกำลังเปิดช่องทางให้กับผู้ที่จะอ้างวิธีการนี้ในอนาคตแต่ขาดหลักวินัยทางการคลังเหมือนที่พวกคุณมีและวันนั้นพวกคุณก็จะเสียใจคนลุกนี่คือสิ่งที่ท่านสว.พูดกับผมพอมาถึงพรก. 350,000 ล้านก็เห็นแล้วมาถึงพรบ. 2ล้านล้านอีกเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงผมก็รู้สึกผิดนะครับต้องยอมรับผมรู้สึกผิดว่าไอ้ห่าพูดง่ายไปชี้โพรงให้กับล่อก็แล้วคือแต่ว่ามองย้อนกลับไป52เนี่ยเราไม่มีทางเลือกจริงๆวันนั้นถ้าเราไม่ออกพรก.ก็หยังเขียดนะครับคือเบิกจ่ายงบประมาณไม่ได้ก็บริหารบ้านเมืองไม่ได้มันมีความจำเป็นจริงๆแต่เมื่อออกแล้วเนี่ยก็ยอมรับว่ามันเป็นครั้งแรกที่มีการออกพรก.ลักษณะนั้นมันก็เหมือนกับเป็นการชี้ทางชี้โพรงนะครับให้กับคนที่มาฉวยโอกาสวิธีเดียวกันแล้วก็อ้างว่าทำเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยโอ้ไส้ในต่างกันแบบโดยไส้ในแล้วก็บริบทความจำเป็นความเหมาะสมทุกอย่างต่างกันหมดต่างกันหมดอย่างที่คุณผู้ชมได้ฟังไปต้องดูรายละเอียดลึกๆนะต้องดูรายละเอียดลึกๆคือเหมือนกับว่าถ้าสมมติคุณผู้ชมไปดูแบบตาม Facebook Twitter ดูตามแบบสื่อทีวีเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเจอคำว่ากู้เอามาเทียบกันแต่จริงๆแล้วคำว่ากู้2คำกับ2รัฐบาลเนี่ยคือก่อนจะกู้มาในระหว่างที่กู้แล้วเอาเงินกู้มาใช้ทุกอย่างต่างกันหมดแล้วอย่าลืมนะครับว่าค
คือมีอยู่2ประเด็นในสภาเนี่ยประเด็นแรกเนี่ยที่ถกกันครับก็คือบอกว่ารัฐไอ้สสฝั่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยเกือบทุกคนที่เคยอยู่ในสภาสมัยที่แล้วเนี่ยลุกขึ้นอภิปรายคัดค้านเรื่องการกู้ยืมเงินนะครับครั้งนั้นเนี่ยกู้แค่ 400,000 ล้านครั้งนี้กู้2ล้านล้านคุณนั่งกันเงียบเลยบอกลูกไม่มีใครไม่มีใครลุกขึ้นแสดงความคิดเห็นแม้แต่คนเดียวครับแล้วสุดท้ายที่ตอนนั้นคุณจะเป็นจะตายกันให้ได้นะครับกับภาระหนี้ที่ลูกหลานเกิดมาอูแวะอูแวะรับเท่าไหร่แล้วเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยคุณหายไปไหนมากกว่าคุณไม่มีจุดยืนในความคิดที่เป็นของตัวเองเลยหรือทั้งหมดนั่นก็เป็นเพียงแค่วาทกรรมทางการเมืองนะครับพยายามที่จะทำลายฝั่งตรงข้ามผมคิดว่าเราก็ต้องพูดให้ประชาชนได้เห็นนะครับว่าพฤติกรรมในอดีตเป็นยังไงแล้วมาถึงวันนี้เป็นยังไงครับอีกประเด็นนึงเนี่ยที่น่าคิดเนี่ยก็คือตอนที่พรรคเพื่อไทยเองตอนนี้พรรคเพื่อไทยเองหาเสียงก่อนเลือกตั้งปี54ทุกคนพูดหมดว่าโอ้ยเป็นพรรคเพื่อไทยมาเราเก่งนะครับหารายได้จากที่อื่นการกู้เงินเราไม่ทำนะครับผมขออ้างชื่อในนี้ท่านอดีตนายกรัฐมนตรี ที่เป็นผู้คิดแทนพรรคนี้เนี่ยพูดชัดเจนเลยว่าเป็นนักธุรกิจนะผมเข็ดแล้วกับการกู้ยืมนะต้องมาบริหารบ้านเมืองถ้าพรรคเพื่อไทยชนะเนี่ยไม่มีการกู้ยืมเงินแน่นอนโครงการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคต่างๆทำแน่แต่จะมีแหล่งรายได้จากที่อื่นมาถึงวันนี้ปีกว่าเองสองล้านล้านคู่มากกว่าเขาอีกกระดาษสองแผ่นนะครับผมถึงบอกในสภาบอกว่าคุณเนี่ยไม่มีความชอบธรรมที่จะอ้างเสียงข้างมากในการออกกฎหมายฉบับนี้ไม่มีความชอบธรรมเพราะอะไรเพราะว่าคุณได้เสียงข้างมากมาด้วยการหาเสียงว่าคุณจะไม่กู้เพราะฉะนั้นเสียงข้างมากนี้คุณมาอ้างว่ามีอำนาจให้กับคุณในการออกกฎหมายกู้เงินมหาศาลอย่างนี้เนี่ยคุณทำไม่ได้สิ่งที่คุณควรจะต้องทำก็คือเอากฎหมายฉบับนี้เนี่ยไปทำประชาพิจารณ์ถ้าคุณอยากออกจริงๆนะผมท้าเลยเอา2ล้านล้านเนี่ยไปทำประชาพิจารณ์ให้ประชาชนมาโหวตโดยตรงว่าเอาไหมกู้2ล้านล้านบาทตามแผนที่มีเนี่ยไม่มีทางผ่านครับไม่มีทางผ่านแล้วเขาก็ไม่กล้าแล้วก็มาอ้างเสียงข้างมากแล้วถามว่าเสียงข้างมากได้มาจากอะไรได้มาจากการบอกว่าชีวิตนี้จะไม่กู้อีกแล้วใช่ทุกอย่างมันขัดแย้งกันในตัวไปหมดใช่เสียงข้างมากได้มาจากการที่บอกว่าจะไม่กู้จะไม่กู้อีกแล้วเพราะไปสัญญากับประชาชนไว้ตอนหาเสียงว่าจะไม่กู้อีกแล้วเข็ดกับการกู้ชัดเจนครับผมทวงถามในรายการโทรทัศน์ช่วงหาเสียงปีนั้นเนี่ยตัวแทนของพรรคเพื่อไทยที่เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจวันนั้นเนี่ยก็ยังพูดเลยบอกว่าสุดท้ายตอบไม่ได้ว่าเงินจะมาจากไหนเขาบอกเงินมาจากอากาศสุดท้ายไม่ใช่หรอกครับเงินมาจากการกู้ก็อย่างน้อยวันนี้ก็อยากให้พี่น้องคนไทยได้รับรู้ข้อเท็จจริงว่าอะไรเป็นอะไร อนาคตมีการหาเสียงกันยังไงก็จะได้คิดเองได้แล้วสุดท้ายมันก็เป็นอย่างนี้ครับคราวนี้ประเด็นต่อไปก็คือแล้วมันจะไปต่อยังไงคือผมก็ยังยืนยันว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยขัดต่อรัฐธรรมนูญขัดต่อรัฐธรรมนูญเออใช่ครับขัดต่อรัฐธรรมนูญคือประชาชนหรือว่าคุณผู้ชมที่ดูเนี่ยก็เหมือนกับว่าพอนั่งฟังนั่งอะไรไปดูจากรายการตรงนู้นตรงนี้หลายคนก็ถามว่าสุดท้ายจะจบยังไงเราจะมีไม้ตายยังไงเงื่อนไขตามกฎหมายเนี่ย ก็คือเราต้องรอให้มีการพิจารณาในวาระที่เราเรียกว่าวาระที่3ก่อนคือมันต้องออกมาเป็นกฎหมายก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรายื่นกฎหมายที่ผ่านสภาแล้วให้กับศาลรัฐธรรมนูญตีความนะครับซึ่งเราดำเนินการแน่นอนนะครับแล้วก็มีคนอื่นเขาเร่งทำก่อนเราแล้วด้วยซ้ำไปมั้งนะเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยมีไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนมีวุฒิสมาชิกหรือมีสภาผู้แทนในส่วนของพวกเราที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความแน่นอนถามว่าทำไมผมถึงมั่นใจผมมั่นใจเพราะว่าหมวด8ของรัฐธรรมนูญเนี่ยระบุไว้ชัดเรื่องของวินัยทางการคลังนะครับแล้วก็พูดง่ายๆเนี่ยก็เขียนไว้ชัดด้วยว่าการจ่ายเงินโดยรัฐเนี่ยต้องจ่ายผ่านพรบงบประมาณเท่านั้นและในพรบงบประมาณที่สำคัญที่สุดเนี่ยประเทศเราเนี่ยไม่เหมือนประเทศอื่นประเทศเราเนี่ยมีกฎหมายกำหนดกรอบไว้อีกต่างหากว่าในแต่ละปีเนี่ยรัฐบาลติดลบในงบประมาณได้เท่าไหร่นะครับความหมายก็คือรายจ่ายเนี่ยมากกว่ารายได้ทำได้ก็คืองบขาดดุลครับแต่เขามีเพดานบอกว่าถ้ามีรายได้เท่านี้เนี่ยห้ามมีรายจ่ายเกินเท่านี้
คือมีสูตรคำนวณให้เลยครับรัฐบาลนี้เนี่ยก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรถ้างั้นก็ไม่ใช้พรบงบประมาณไปกู้โดยการออกพรบแทนครับอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการเลี่ยงกฎหมายหลักนะครับซึ่งรัฐบาลก็จะบอกว่าเอ้ยมันเป็นกฎหมายเหมือนกันสถานะเท่ากันเพราะฉะนั้นทำได้แต่กฎหมายหลักนั้นเนี่ยได้รับการยืนยันโดยรัฐธรรมนูญนะครับว่าโดยเรื่องของวินัยทางการคลังไว้ต่างหากเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆถ้าศาลรัฐธรรมนูญมองว่าการออกพรบลักษณะนี้ทำได้เนี่ยอนาคตเรื่องของกฎหมายที่กำหนดว่าวินัยการคลังเนี่ยต้องบริหารจัดการยังไงไม่มีความหมายเลยทุกคนเลี่ยงได้หมดทุกปีรัฐบาลก็ออกพรก.บ้างพรบ.บ้างผมเชื่อผมนะครับการเมืองหาข้ออ้างได้ทุกปีครับว่าจะเอาเงินไปทำอะไรทุกเดี๋ยวปีหน้าก็ปีที่แล้วทำเรื่องคมนาคมปีหน้าเราต้องมาพัฒนาการศึกษาฝ่ายค้านไม่เห็นความสำคัญของอนาคตของเด็กเลยมีเรื่องให้ใช้เงินได้ทุกปีนะอย่างน้อยนั่นก็อีกล้านล้านอ่ะปีถัดไปสาธารณสุขทำไมประชาธิปัตย์ไม่เห็นความสำคัญของการดูแลพี่น้องประชาชนเลยอะไรเนี่ยอ้างได้ทุกปีนะครับสุดท้ายประเทศล่มจมเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นบรรทัดฐานที่นะฮะเป็นบรรทัดฐานที่อันตรายมากหากขาดไปได้ครับนะฮะอ่ะนี่แหละครับก็ติดตามดูกันต่อไปต้องรอให้ผ่านวาระ3ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวยื่นศาลแน่นอนโอเคแล้วนอกจากที่ว่าทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะมีไปฟังเสียงจากพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนเช่นเยาวชนที่จะต้องโตขึ้นมาใช้นี่ครับแล้วก็ตัวแทนของกลุ่มแม่ค้ากลุ่มแม่ค้าครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับคือถ้าผมมีเงินอยู่2ล้านล้านบาทนะครับแล้วผมได้มีการเป็นฝ่ายรัฐบาลและสามารถพัฒนาประเทศได้ผมจะนำเงินตรงด้านนี้ไปพัฒนาด้านการศึกษาครับเพียงเราไม่คอร์รัปชันไม่ทุจริตมันก็สามารถทำได้เยอะมากมายครับแต่ที่รัฐบาลชุดนี้กำลังทำอยู่คือคอร์รัปชันเงิน 2.2 ล้านล้านบาทเนี่ยมันทำอะไรได้มากกว่าแค่รถไฟรางคู่หรือว่าการศึกษาที่แบบทำให้การศึกษามันเท่าเทียมกันครับโยงได้มากกว่าแค่การรับจำนำข้าวหรือว่าการประกันราคาข้าวเราสามารถทำให้แบบให้องค์ความรู้แก่เกษตรกรควรจะเอาเงินงบประมาณตรงนี้ไปพัฒนาครูให้มีศักยภาพที่ดีพอเพื่อที่จะมาสอนเยาวชนรุ่นต่อไปเพื่อพัฒนาประเทศของเราคือถ้าเกิดเก่งมาแล้วมากงบ้านกงเมืองเนี่ยกงชาบ้านเมืองเนี่ยก็คงจะไม่งามเหมือนที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้อีก50ปี73อยู่ถึงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะคะทั้งชีวิตใช้หนี้หมดหรือเปล่ายังไม่แน่ใจหนี้เนี่ยก็จะตกไปถึงลูกหลานอยากให้รัฐบาลทบทวนอีกทีนึงการสร้างหนี้ให้คนทั้งประเทศถึง50ปีไม่ใช่เรื่องที่สมควรทำค่ะสำหรับผมถ้าใจผมกู้มากๆผมไม่กู้อ่ะก็บอกว่าไม่คุ้มทุนอะไรเงี้ยนะผมว่าคนจนไม่มีสิทธิ์ใช้นะครับบ้านธรรมดาจะมีสิทธิ์ซื้อได้ไหมซื้อคนจนมันเยอะไม่ใช่คนรวยเยอะถ้าเกิดแบบนี้เราจะทำยังไงดีนะลูกหลานนะถ้าชัดเจนอ่ะทุกคนประชาชนทุกคนยินดีอันนี้เราก็พูดตรงๆ